ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดได้ใจชาวเน็ตใบเฟิร์นอัญชสาแสดงความคิดเห็นคุณภาพชีวิตกับการเมืองได้กระแสตอบรับจากชาวเน็ตไปอย่างล้นหลามเลยทีเดียวสำหรับนางร้ายหน้าสวยใบเฟิร์นอัญชสามงคลสมัยนักแสดงสาวที่ได้แจ้งเกิดให้กับตัวเองจากบทมายในละครเสน่หาไดอารี่ตอนกับดักเสน่หาเมื่อปี2560จนแฟนๆต่างพร้อมใจกันมอบฉายาคารมายให้เธอไปครองเพราะความแซ่บและความร้ายที่เจ้าตัวพกมาเสิร์ฟแบบจัดเต็มก่อนที่จะค่อยๆมีผลงานออกมาให้ได้ชมจนถึงทุกวันกระทั่งล่าสุดชื่อของใบเฟิร์นอัญชสาก็กลายเป็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งเมื่อเธอได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวซึ่งเป็นการเล่าประสบการณ์ชีวิตของเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เธอเพิ่งจะได้มีโอกาสพูดคุยกันหลังจากกลับมาจากต่างประเทศโดยใบเฟิร์นได้เขียนถึงเรื่องนี้ในเชิงเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของเพื่อนคนดังกล่าวที่ถึงแม้จะใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศแถมยังมีรายได้เดือนละเพียงแค่ 20,000 บาทไทยแต่คุณภาพชีวิตกลับดีกว่ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปัญหารถติดที่เธอกล่าวว่าการใช้ชีวิตของเพื่อนคนนี้ในแต่ละวันไม่จำเป็นต้องเผื่อเวลาเพราะแค่มีเพียงจักรยานคันเดียวก็สามารถไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายผิดกับชีวิตคนกรุงที่ต้องทนอยู่กับปัญหารถติดเป็นเวลาเฉลี่ยกว่า4ชั่วโมงต่อ1วันนอกจากนั้นแล้วใบเฟิร์นก็ยังเสริมต่อว่าอีก1ประเด็นที่หลายคนมักจะพูดถึงเกี่ยวกับคนที่เป็นดารานักแสดงในทำนองว่าดาราคงไม่เดือดร้อนเจ้าตัวได้ยืนยันด้วยตัวเองว่าคำกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงเพราะที่ผ่านมาตัวเธอเองก็เคยประสบกับทุกปัญหาเหมือนกับที่หลายคนพบเจอเช่นกันไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารการเดินทางและเวลาที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์พร้อมกับระบุว่าเงินก็คือส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำคัญกว่าใบเฟิร์นกล่าวว่าทิติไม่ใช่เพราะชังชาตินะคะสิ่งที่ดีก็มีหลายอย่างมากๆค่ะแต่สิ่งที่ไม่ดีก็มีแล้วถ้าหลายอย่างได้รับการแก้ไขได้ประเทศเราจะน่าอยู่อีกเยอะค่ะส่วนประเด็นที่มีคนไล่ไปอยู่ประเทศอื่นก็อยากบอกว่าเราต้องเลิกความคิดนี้กันได้แล้วค่ะในฐานะคนไทยรู้สึกว่าอะไรไม่ดีก็ควรจะติได้ส่งเสียงของเราออกไปให้เขาเห็นถึงปัญหาเมื่อเห็นถึงปัญหาการพัฒนาถึงจะเกิดค่ะถ้ามองไม่เห็นปัญหาแล้วการพัฒนาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ